มันกากระม่อมมันมั่มโป้บันนี้ถือตัวเดียวบันนี้พอเด็กสมัยนี้มันไม่เอาว่าถือตัวเดียวว่าถือเล่นนั้นมันช่วยมันต้องช่องถือสองชื่อผู้เยอะกะคือช่องบ่อย่างมันกว้างแล้วมันเล่ท่านสมัยสมมติว่าชื่อพูนถ้าเป็นเด็กสมัยนี้จะชื่ออะไรพูนพูนอ๋อต้องสองบ่อย่างช่องบ่อย่างครับถ้าชื่อพรพรพรถ้าชื่อโตโตโตถ้าชื่อชัยชัยชัยโอ้แล้วถ้าชื่อเขียวเขียวเขียวต้องช่องบ่อย่างไปแล้วเด็กจะไม่เนียนแล้วก็นิยมกันแล้วอันโบ้ให้โจในเมืองไทยเราโบ้คนอย่างเบียเวลาเขาแต่งงานปั๊บเขาจัดงานย่อยนำช่างบริหารจัดท่านเสร็จแล้วเขาจะต้องไปฮันนีมูนที่ต่างประเทศครับไปฮันนีมูนที่ต่างประเทศผมบอกอย่างเบื่อไปกันเป็นเดือนมั้งพอเสร็จแล้วทองลบมาพอทองลบมาพอลุกมาเกิดที่เมืองไทยก็ตั้งชื่อตามชื่อม่วงที่ไปฮันนีมูนเลยโนมีเจตตี้อยู่คนนึงอย่างนุ่มกับป้าเมียไปฮันนีมูนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พอลบมาตึ้งเมียทองมามาตึ้งโกรธปั๊บตั้งชื่อลุยชื่อว่าอะไรน้องสุริกพอไปเมืองสุริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วพาผัวกรากระม่อมกับไปประเทศสหรัฐอเมริกาพอลบมาตึ้งเมียมาเกิดเมืองไทยตั้งชื่อลูกลุยชื่ออะไรน้องนิวยอร์กโนไปแอดเขตเมืองจีนไปสามเมืองเห็นว่าไปเชียงไฮไปปักกิ่งไปอู่ฮั่นเฉลี่ยพอลบมาเมืองไทยโลกมาครอสตั้งชื่อโลกแต่ว่าไม่โชว์ตั้งปักกิ่งเลยมันตรงกับชื่อมาฮะที่ตั้งชื่อลูกว่าอะไรเชียงเฮ้ยกูเจอกันนู่นบักผัวกระกระมั่มทำเมื่อไหร่โชว์ไม่ใช่คนมีตั้งเท่าไรไปฮันนีมูนตั้งประเทศมันกันนั่นแต่ไปได้ไม่เคยพอตั้งไม่หมอกแล้วไปที่ไหนคอมเมนต์กับพอลบมาตึ้งเมียมาเกิดเมืองไทยไม่ใช่โชตังจือโรกทำไมเพราะไปเมืองปล่อยเปรตครับโลใจองตังจือปล่อยเปรตก็ยิ่งโชตังบุญเยอะครับโอ้ที่ชื่อสำคัญสำคัญครับนั่นหลวงกระกระม่อมตีนุ่งเลวหลวงเจ้าไปทำงานญี่ปุ่นไปทำงานญี่ปุ่นอยู่หลายปีพอลังจากโควิดลบมาตึ้งไม่ลบมาเปล่าทำไมอะทองมากันเรื่องราวมันได้ว่าเคยพร้อมนะมันว่าโบญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าเคยเพราะมันไล่คนนี่เควนมันทำไมโยญี่ปุ่นพอเกิดมาตึ้งกากระม่อมตั้งชื่อลูกเลยลูกของลูกเจ้าเป็นเด็กผู้ชายกากระม่อมตั้งชื่อเองเลยตั้งชื่อนึกถึงชั้นชาติโผมันตั้งชื่อหลานว่ายังไงอาสุจิใครวะอ้าวให้นึกถึงโผมันเลยเออเอาเถอะตัดบุญใหญ่